สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สิริบุตร Channel วันนี้ก็มาแนะนำวิธีสั้นๆนะครับในการเอาเสื้อหนาวของโกคูนะครับก็ไม่มีอะไรมากคือสายเปย์ล้วนๆครับก็เอา500 TP นะครับไปซื้อกิฟต์จากนั้นก็เอาไปให้โกคูนะครับที่เป็นอาจารย์ของเรานะฮะเราก็ต้องกดโกคูเป็นอาจารย์แล้วก็เราก็มอบของขวัญให้ก็จะได้มานะฮะแต่ว่าเสื้อหนาวเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาเราเลือกตัวละครโกคูร่างเบสเท่านั้นนะฮะก็ทำตามในคลิปนี้เลยนะครับワクワクしてくんな。俺とやろうってのか？いい度胸だ。近くに寄るな。さあ、来やがれ。俺が相手だ。よし、てっちゃん。じっちゃんとこでの修行を思い出すな。いつの間にか随分差がついちまったけどな。俺も結構楽しくやってるんだぜ。想像以上にできる。胸。ぶつかり合ってんわ。ほらもう一丁混ぜてもらうぜ。はい、おめえの力見してみろ。おめえなかなかやるな。今のは聞いたぞ。お前を倒す。つらいオーラだ。ワクワクすんぞ。よし。ครับผมสำหรับเสื้อกันหนาวหรือว่าชุดอื่นของกิฟต์ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเอาของขวัญเนี่ยไปให้คนที่เป็นอาจารย์เรานะตามลิสต์ถ้าเป็นของสามารถก็เอาสามารถเป็นอาจารย์แล้วก็เอาของขวัญไปให้มันนะฮะก็ทำอย่างนี้เรียกได้ว่า500 TP นะครับได้ชุดแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าดูแล้วไม่ให้ประโยชน์เลยก็คือเอาเท่อย่างเดียวนะแถมไม่ใช่ตัวละครเราด้วยเนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ